เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอแม่สอดเขตเศรษฐกิจพิเศษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครั้งที่1ประจำปี2563ค่ะหน้าห้องประชุมชั้น2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้รับการมอบหมายจากคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอแม่สอดเขตเศรษฐกิจพิเศษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครั้งที่1ประจำปี2563โดยนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักษ์ในอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายภัทรดนัยอุทัยรัตน์ปลัดอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการประชุมและมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตากได้มีมติในการประชุมครั้งที่1ประจำปี2562ที่ผ่านมาให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอแม่สอดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายและเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับบทบาทของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตากให้มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอแม่สอดทำหน้าที่กำกับและควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เรื่องรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาเรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงแผนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอดปีงบประมาณ2564อนามัยที่2พิษณุโลกเรื่องเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาถึงเรื่องการเฝ้าระวังด้านการประเมินคาดการณ์การค้นหาปัจจัยเสี่ยงและความเชื่อมโยงกับสุขภาพ1ชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และเรื่องอื่นๆ